ยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยครับหวานหวานหอมหอมเย็นเย็นชื่นใจครับนะหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยถึงไหมถึงไหมน้ำอ้อยไหมครับโดนผู้พี่น้ำอ้อยไหมยายเย็นๆเลยครับนี่ครับน้ำอ้อยไหมครับน้ำอ้อยไหมครับน้ำอ้อยไหมยายยายน้ำอ้อยบ่พี่หยิบเอาเลยหยิบเอาเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบไปได้เลยได้เลยครับโอ้พนักงานจับฝาถังพนักงานจับฝาถังหยิบได้เลยครับอันนี้มีแจกเสื้อผ้าก็มีนะครับมีแจกเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบเลยครับเหลือขวดสุดท้ายเอาครับขวดสุดท้ายเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยยังเหลือ1ขวดเหลือ1ขวดหอมๆครับหอมน้ำอ้อยครับหยิบเลยครับอร่อยจนต้องเติมครับร้านข้างๆก็เป็นร้านไอ้ลูกชิ้นนะครับไม่ใช่ร้านเนี่ยต้องเป็นโรงทานนะโรงทานลูกชิ้นนะครับโรงทานลูกชิ้นโรงทานน้ำอ้อยนี่มีแจกเสื้อผ้านะครับมีขนมคุกโอ้เยอะแยะครับหลายอย่างไม่ได้เดินผ่านให้ดูนะครับน้ำอ้อยไหมครับมาหยอดผมหยิบผมเทให้ก็ได้พ่อจะได้ไม่ขวางเขาไม่หมดแล้วครับน้ำแข็งก็จะหมดแล้วครับผมหยิบได้เลยครับนี่ครับก็นี่ครับนี่เป็นไงฮะเหลือ4แก้วสุดท้ายครับ4แก้วสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ4แก้วสุดท้ายรีบเลยครับรีบเลยเหลือ2แก้วสุดท้ายแล้วนะครับ2แก้วสุดท้ายแม็กของที่ไหนเหลืออีก1แก้วน้ำแข็งเกือบพอดีนะพอดีอ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วครับ3แก้วสุดท้าย2แก้วสุดท้ายนะครับใครจะได้ไปหมดแล้วหมดแล้วเอ้าพนักงานจับฝาถังให้ปิดฝาถังสิครับพ
คลิปนี้คลิปนี้คลิปที่2นะครับคลิปที่2ของการทําลงทานน้ําอ้อยคลิปแรกนี่เดินตามหาร้านเดินตามหาว่าไปอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เอาน้ําอ้อยไปถวายพระคุณเจ้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูว่าตอนเทกล่องน้ําอ้อยจากน้ําแข็งทําให้กับคนที่เข้ามาเที่ยวงานนะครับก็ชมบรรยากาศประมาณนี้นะพาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับหมดแล้วครับน้ำอ้อยหีบปลาไม่เยอะครับก็เอาเท่าที่ตามกำลังเราทำได้นะฮะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงใหม่ก็ต้องกลับไปทำธุระแล้วก็ตอนเย็นต้องไปขายน้ำอ้อยอีกนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวฮะถือมาเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ตอนนี้5นาทีแล้วนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผ้าปิดจมูกนะอย่าลืมนะครับผ้าปิดจมูกใส่แล้วมันช่วยไม่ให้ลมเป่าจมูกนะครับหน้าหนาวลมแรงนะครับหนึ่งเรื่องของฝุ่นด้วยนะเรื่องของฝุ่นด้วยฝุ่นก็จะเยอะในหน้าหนาวเพราะว่ามันแรงนะฝุ่นดินจะเยอะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ